ทางครูนะครับในศูนย์ฝึกอบรมและอบรมเด็กและเยาวชนเยาวชนเป็นไงบ้างครับโอ้ดีครับนะครับนี่พูดภาษาคำเมืองเรียกอู่คำเมืองจะโดยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันภาษาคำเมืองของทางเหนือพระองค์ท่านแล้วก็สิ้นสุดการรับราชการในแผ่นดินของพระองค์ท่านเพราะว่าวัฒนธรรมท่านได้เมตตากรุณาสอนพิเศษผมนี้อยู่ที่จอนี้เครื่องนี้ก็จะมีอยู่ที่จอนี้แต่ว่าผมเกษียณแล้วนี่มาทำหน้าที่ปัจจุบันนี้ก็ทำกราบขอบพระคุณท่านคิดว่าผู้ใหญ่ทุกท่านช่วยกันดูแลลูกหลานท่านนะครับกลับออกไปแล้วเมื่อไหร่ท่านก็คงต้องช่วยกันดูแลด้วยครับตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝึกเขต9ต่อมาเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2553เรียนและขยันหมดในยุคเท่านี้และจะให้เป็นกันเองผมเพิ่งได้มาที่ราชการพิเศษกับศูนย์ฝึกรบของจังหวัดสงขลาเตรียมพื้นที่ใหม่เพราะว่าทางศาลจะขอที่คือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่นบนราชธานี101ผมได้เข้าเฝ้าทูลองจริงพระบาทที่นางมาริลาได้มาที่จังหวัดสงขลานี่ถือว่าเป็นแห่งที่71นะครับหลังจากที่ได้ไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้นี้ได้มาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสงขลาถือว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมและก็สถานพินิจที่มีขนาดใหญ่แต่ยังอยู่ในช่วงของการซ่อมบำรุงการปรับปรุงพื้นที่ครั้งสำคัญเลยทีนี้ต้องเรียนว่าทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของกระทรวงยุติธรรมในส่วนกลางก็มีการติดตามประเมินผลการทำงานของทุกสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมประเมินผลในที่นี้ก็หมายถึง KPI ในเรื่องของพฤติกรรมเด็กอยู่ที่สถานพินิจแล้วศูนย์ฝึกอบรมแล้วมีการพัฒนาตนเองไปสู่สิ่งที่เรียกว่าดียิ่งขึ้นดีกว่าในช่วงที่เข้ามามากน้อยเพียงใดก็จะมีการติดตามผลในเรื่องนี้สองเมื่อพ้นจากศูนย์ฝึกอบรมหรือสถานพินิจออกไปแล้วเด็กก็ต้องมีสมาชีพจะได้มีค่าดำรงชีพดูแลครอบครัวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นท่านทราบดีว่าปัญหามาจากสังคมข้างนอกเราก็คงต้องขอให้ทางผู้ปกครองทางบ้านแล้วก็สังคมด้วยช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานเยาวชนไม่ให้เขาถูกครอบงำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งผมใจหายที่ได้ทราบว่าบางทีกลับออกไปอยู่ได้เป็นเวลาช่วงหนึ่งแล้วก็ถูกบรรยากาศเดิมๆกลับมาครอบงำผลนี้ลูกหลานไม่ได้กลับมาสถานพินิจแล้วแต่ไปราชทัณฑ์เลยซึ่งชีวิตจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่ที่นี่จะเหมือนอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับพ่อกับแม่ดูแลแทนที่บ้านนั้นการประเมินผลของทุกสถานพินิจกับศูนย์ฝึกอบรมก็จะมีตัวชี้วัดในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งเราทำเรื่องนี้การดำเนินงานเป็น